ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคตัวต่อไปครับนั่นก็คือการกำหนดให้วิดีโอของเรานั้นมีการแสดงผลนะครับในรูปทรงต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยในเวลาที่เราสร้างวิดีโอหรืองาน Presentation เนี่ยการแสดงวิดีโอนะครับให้เป็นลักษณะรูปทรงต่างๆก็จะทำให้วิดีโอเราน่าสนใจเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็จะใช้นะครับเป็นวิดีโอแบ็คกราวด์นะครับตัววิดีโอแท็กนะครับเป็น V03 นะครับก็ดึงเข้ามาใช้งานแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับผมก็เลือกใช้วิดีโอ V15 ครับมาเป็นวิดีโอโอเวอร์เลย์นะครับก็จัดตำแหน่งแบบนี้นะครับก็จะได้ผลแสดงแบบนี้นะครับคราวนี้ตัววิดีโอโอเวอร์เลย์ก็คือ V15 ตัวเนี้ยนะครับผมต้องการที่จะปรับแต่งรูปทรงกับมันให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับก็ใช้วิธีง่ายๆครับเราก็คลิกนะครับเลือกคลิปวิดีโอแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมาครับจากนั้นครับให้เรานะครับไปคลิกที่ Mark and Geometry นะครับตรงนี้คลิกขึ้นมาครับมาดูส่วนแรกก่อนแล้วกันครับในส่วนของการกำหนดนะครับ Transparency นะครับก็คือความโปร่งใสของวิดีโอครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับความโปร่งใสของวิดีโอโดยคลิกนะครับเพิ่มตัวเลขหรือพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับวิดีโอของเราให้มีลักษณะของความชัดเจนความโปร่งแสงโปร่งใสและของวิดีโอเราสามารถปรับได้นะครับสมมติในที่นี้ผมปรับเป็น0แล้วกันนะครับตัวที่2ครับก็คือการกำหนดนะครับตัวขอบนะครับให้กับภาพนะครับซึ่งในที่นี้ขอบเนี่ยเป็นสีขาวเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับการเพิ่มขอบให้กับรูปภาพเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมไม่เพิ่มกรอบแล้วกันนะครับต่อไปครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปทรงวิดีโอไม่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับให้เป็นรูปต่างๆที่เราต้องการก็ได้นะครับวิธีการครับก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับที่คำว่า apply overlay option นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับตรงท้ายนะครับคลิกเปลี่ยนเป็นคำว่า mark frame นะครับคลิกเป็นคำว่า mark frame นะก็จะมีรูปทรงต่างๆทางด้านขวามือนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับวิดีโอของเราก็จะมีลักษณะการแสดงผลนะครับที่ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยมีการเปลี่ยนรูปทรงนะครับไปตามรูปทรงที่เราได้เลือกนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยนำเสนอชิ้นงานได้หลากหลายขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับใช่ไหมครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือกนะครับการแสดงผลนะครับคลิปวิดีโอที่อยู่ในรูปหัวใจแบบนี้นะครับก็ลองพรีวิวงานดูครับก็คลิกที่โปรเจกต์นะครับปุ่มโฮมแล้วก็คลิกเพลย์ดูครับนะครับงานของเราก็จะน่าสนใจขึ้นนะครับ